The Best in You ตั้งใจเสนอคุ้มค่าเวลาแห่งชีวิตตอนเตรียมใจให้กล้าเตรียมตัวให้พร้อมจากตอนที่แล้วอาจจะพอทำให้หลายท่านเริ่มอยากจะรู้มากขึ้นบ้างก็ได้ว่าเราจะใช้เวลา24ชั่วโมงต่อวันกันได้อย่างไรหรือบางท่านอาจจะบอกได้ว่าฉันก็ใช้เวลาตลอด24ชั่วโมงต่อวันอยู่แล้วแต่ถ้าหากในแต่ละวันคุณยังใช้เวลาไปกับการคิดว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่ฉันอยากทำและปรารถนาเหลือเกินว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้ทำอย่างที่หวังไว้ถ้าเพียงแต่ฉันจะมีเวลามากเพียงพอก็อย่างที่เบนเน็ตท่านได้กล่าวเอาไว้ค่ะว่าคุณไม่มีทางที่จะมีเวลามากขึ้นไปได้เลยแต่คุณน่ะมีเวลาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคุณมีมันแล้วไม่มีความลับใดๆที่วิเศษเหลือเกินหรือต่อให้เราคาดหวังว่าเราจะมองหามันได้หรือคาดหวังว่าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่หามันพบแล้วมาบอกกับเราหรือบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้อาจจะได้บอกให้รู้ถึงหนทางง่ายๆที่เราจะสามารถทำในสิ่งที่อยากทำมานานแล้วกันได้บ้างก็ต้องบอกในที่นี้เลยค่ะว่าไม่มีหรอกหนทางง่ายๆน่ะมันไม่มีหนทางพิเศษใดๆหรือทางที่โปรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบให้เราได้เดินตามการเริ่มต้นของงานที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการกับชีวิตของเราว่าเราจะทำอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ภายใต้เวลา24ชั่วโมงที่เราได้รับมาในแต่ละวันและหากใครที่คิดไปว่าฉันจะสามารถบรรลุถึงการใช้ชีวิตตามอุดมคติได้ด้วยการมีปากกาหนึ่งอันกับกระดาษสักจำนวนหนึ่งวางแผนการชีวิตโดยไม่ได้เตรียมตัวไว้รับกับความท้อแท้ความสิ้นหวังหรือไม่ได้เตรียมใจไว้รับกับความรู้สึกที่ว่ามันได้ผลแค่นิดหน่อยในขณะที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากมายแล้วล่ะก็การกลับไปนอนต่อแล้วปล่อยตัวปล่อยใจให้เคลิ้มคิดไปว่าถึงอย่างไรนี่ก็ยังเรียกว่าฉันมีชีวิตอยู่ละนาอย่างนั้นก็ได้มันอาจจะฟังดูน่าเศร้าหน้าหดหูแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังดีกว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจอะไรเอาไว้ก่อนเลยและที่สำคัญก็คือมันทำให้เรารู้ว่าอย่างน้อยเรายังมีสิ่งสำคัญที่ทำให้เราแตกต่างไปจากแค่สิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งเท่านั้นและถ้าหากใครที่เกิดสงสัยขึ้นมาว่าก็ถ้าอย่างนั้นเราจะเริ่มต้นอย่างไรกันล่ะสิ่งนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้มีความลับหรือมีสิ่งพิเศษใดๆเลยในการเริ่มต้นเหมือนกับใครสักคนหนึ่งที่ต้องการจะว่ายน้ำในน้ำเย็นๆคุณยืนอยู่ริมขอบฝั่งน้ำแล้วก็ถามว่าฉันจะเริ่มต้นกระโดดลงไปในน้ำอย่างไรดีไม่มีอะไรเลยนอกจากก็แค่กระโดดลงไปสิแล้วก็อย่างที่ได้เคยพูดเอาไว้แล้วถึงข้อดีของเวลาก็คือเราไม่มีทางที่จะสูญเสียเวลาล่วงหน้าไปได้ไม่ว่าจะเป็นปีหน้าวันพรุ่งนี้หรือว่าชั่วโมงถัดไปเวลาเหล่านั้นยังคงรอคอยเราอยู่อย่างสมบูรณ์แบบทุกชั่วเวลานาทีอย่างที่เราพอจะมั่นใจได้ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเลือกหนทางใดๆใหม่ได้เสมอในทุกนาทีข้างหน้านี้แต่ทั้งนี้แล้วค่ะความวู่วามหรือความใจร้อนจนเกินไปก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเช่นเดียวกันนั่นก็เพราะหลายครั้งที่ความวู่วามจนเกินไปสามารถสร้างความคิดหลอกๆขึ้นมาได้ความคิดที่เหมือนกับว่าฉันสามารถทำได้ทุกอย่างในเวลาอันรวดเร็วถ้าเรายังไม่รู้ไม่แน่ใจในสิ่งใหม่ๆหรือการเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่จงอย่าวู่วามเหมือนกับที่ว่าฉันจะเริ่มต้นกระโดดลงไปในน้ำเย็นๆได้อย่างไรจริงอยู่ว่าคำตอบมันง่ายๆก็แค่กระโดดลงไปแต่นั่นหมายถึงคุณรู้มากพอแล้วในการที่จะกระโดดลงไปรู้ระดับน้ำรู้วิธีการว่ายน้ำรู้ทางหนีทีไล่หรือบางครั้งในการเริ่มต้นเราอาจจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนและบางครั้งเราอาจจำเป็นต้องยอมรับความเจ็บปวดบ้างยอมรับความล้มเหลวบ้างที่สำคัญก็คือไม่ลืมที่จะตรวจสอบธรรมชาติความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมชาติของตัวเราเองว่าเราเป็นอย่างไรยอมรับความเจ็บปวดหรือมีความต้านทานความอดทนมากน้อยแค่ไหน
เมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะโอ๊คขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าถ้าใครที่ไม่เคยลงทุนในหุ้นมาก่อนเลยแล้วเกิดอยากเล่นหุ้นขึ้นมาในครั้งแรกเลยค่ะธนาคารหรือสถาบันการเงินใดๆก็ตามที่คุณติดต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจำเป็นจะต้องให้เราทำแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบสภาวะของเราก่อนว่าคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งแบบทดสอบนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าใจเรามันใหญ่แค่ไหนเรากล้าได้กล้าเสียแล้วจะสามารถเล่นหุ้นได้เลยอายุก็มีส่วนเกี่ยวข้องรายได้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่ออย่างน้อยที่สุดเราจะได้ระมัดระวังตัวแล้วก็ใจของเราให้ยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะแต่ทั้งนี้แล้วในการเริ่มต้นสิ่งต่างๆหรือสิ่งใหม่ๆในชีวิตมันไม่ได้มีแบบสอบถามมาถามเราเพื่อตรวจสอบความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องคอยตรวจสอบตัวเราเองทั้งความรู้สึกทางใจความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆที่เรามีคนรอบกายเราใครที่สามารถช่วยเหลือใครที่อาจจะขัดขวางใครที่เราสอบถามได้เรียกว่าต้องเตรียมตัวเราให้พร้อมเสมอสำหรับการเริ่มต้นและแน่นอนที่สุดก็คือความสามารถในการยอมรับความล้มเหลวแต่ทั้งนี้แล้วค่ะความล้มเหลวอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณจะสูญเสียความนับถือตัวเองและความมั่นใจในตัวเองไปหรือไม่และคนมากมายที่ย่อยยับไปเพียงเพราะความพยายามที่มากเกินไปดังนั้นข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับการกำหนดการใช้ชีวิตของเราในเวลา24ชั่วโมงต่อวันจึงเป็นอะไรที่ช่วยให้คนเราสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อความรู้สึกล้มเหลวที่เร็วเกินไปได้เช่นกันบางคนอาจจะบอกว่าความล้มเหลวอันยิ่งใหญ่ยังดีซะกว่าความสำเร็จแค่เล็กๆน้อยๆคำพูดนี้อาจใช้ได้กับธุรกิจหรือการงานด้านอื่นๆแต่สำหรับเรื่องเวลาแล้วค่ะเบนเน็ตท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าตัวท่านเห็นว่าความล้มเหลวอันยิ่งใหญ่ไม่ได้นำพาคนเราไปสู่อะไรเลยแต่ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าสิ่งนี้อาจนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ไม่ใช่แค่เล็กๆน้อยๆก็เป็นได้ดังนั้นได้เวลาแล้วหรือเปล่าที่เราจะตรวจสอบการใช้เวลาในแต่ละวันของเราเองว่าเราได้ใช้มันไปอย่างไรบ้างสำหรับเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมใจในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับครั้งนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดังนั้นข้อดีอย่างหนึ่งสำหรับการกำหนดการใช้ชีวิตของเราในแต่ละในเวลา24ชั่วโมงต่อวันจึงเป็นอะไรที่ช่วยให้คนเราสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อความรู้สึกล้มเหลวที่เร็วเกินไปได้เช่นกันบางคนอาจจะบอกว่าความล้มเหลวอันยิ่งใหญ่ยังดีซะกว่าความสำเร็จเล็กๆน้อยๆคำพูดนี้อาจใช้ได้กับธุรกิจหรือการงานด้านอื่นๆแต่สำหรับเรื่องเวลาแล้วเบนเน็ตท่านกล่าวเอาไว้ว่าตัวท่านเห็นว่าความล้มเหลวอันยิ่งใหญ่ไม่ได้นำพาคนเราไปสู่อะไรเลยแต่ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าสิ่งนี้อาจจะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ไม่ใช่แค่เล็กๆน้อยๆก็เป็นได้